อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับการเสียชีวิตของคุณบุ้งกลุ่มทะลุวังนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างบ่อยนะฮะอย่างที่เราทราบกันมีคดีความแล้วศาลก็พิพากษาสั่งจำคุกไปเข้าไปอยู่ด้านในเรือนจำคุณบุ้งก็มีความตั้งใจจะอดอาหารอดน้ำเหมือนเป็นการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมนะครับเช้าที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายครับครอบครัวของคุณบุ้ง รวมถึงทนายความแล้วก็เพื่อนๆไปที่นิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณบุ้งล้มฟุบหัวใจหยุดเต้นคุณหมอช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตส่งตัวจากโรงพยาบาลราชทันไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและเสียชีวิตเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาคุณบุ้งจากไปอย่างสงบหลังจากที่อดอาหารมานานกว่าร้อยวันนะครับแล้วก็ประกาศยืนหยัดในข้อเรียกร้องที่ร่วมสารต่อกันมา แต่ในมุมของทนายความประจําศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าหมอยืนยันว่าคุณบุ้งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์สาเหตุเกิดจากหัวใจล้มเหลวทนาย,นายตั้งข้อสงสัยเอาไว้แบบนี้นะครับว่าทําไมถึงปล่อยให้เขาตายทาไมถึงไม่รีบรักษาแล้วก็โยนคําถามไปที่ราชทันต้องตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงสังคมให้กระจ่างเพราะก่อนหน้านี้ทีมทนายความ พยายามจะร้องขอให้ส่งตัวคุณบุ้งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้ส่งตัวมาจนกระทั่งมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เช้าวันนี้ครับเรากังวลเรื่องว่าทําไมถึงตายแล้วทำไมไม่รีบส่งรักษาทั้งที่เขาขอร้องมานานแล้วคือราชทันต์ก็ต้องตอบอ่ะเหมือนในคดีอื่นอ่ะเราต้องตอบคำถาม จะถามว่าติดใจหรือไม่ติดใจก็คงต้องดูจากการผ่าศพพิสูจน์ก่อนก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ท่านนั้นเองความจริงแล้วเขาก็ย ok ังยืนหยัดอยู่ว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดก็เป็นสิ่งที่เขาเห็นสมควรตามข้อเรียกร้องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกแถลงการชี้แจงนะครับว่าโรงพยาบาลรับตัวคุณบุ้งมาจากโรงพยาบาลราชัรน์ช่วงเวลา9้าโมงครึ่งด้วยอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพ คุณบุ้งได้รับการทำ CPR จากโรงพยาบาลราชทันตั้งแต่ช่วง6โมง23นาทีแล้วก็ส่งตัวมาที่ธรรมศาสตร์นะครับทันทีที่มาถึงไปรักษาตัวที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินคุณหมอไม่พบว่ามีสัญญาณชีพแล้วระบบประสาทไม่มีการตอบสนองช่วยกันปั๊มหัวใจตั้งแต่9โมงครึง่งจนถึง11นาฬิกา22่อนาทีก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างสงบส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชนะสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับ ส่วนทางกรมราชทันก็ออกเป็นเอกสารชี้แจงในเบื้องต้นเช่นกันนะครับว่าหลังจากที่โรงพยาบาลราชทันรับตัวคุณบุ้งจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งแต่4เมษายนที่ผ่านมาคุณบุ้งรับประทานอาหารและดื่มน้ําตามปกติม,มีคุณหมอมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่ามีอาการขาอ่อนแรงแล้วขาก็บวมนะครับผลเลือดมีภาวะโลหิตจางเกลือแร่ต่ํา คุณหมอจะจ่ายเกลือแร่วิตามินบำรุงเลือดให้กินแต่ว่าบุ้งปฏิเสธการกินนะครับใช่คือขอไม่กินยาเสริมปฏิเสธปฏิเสธ <ๆ S 2> เลยดังนั้นเพื่อให้ความโปร่งใสมันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะต้องให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปเช่นเดียวกับรัฐมนตรียุติธรรมครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของคุณบุ้ง และยืนยันตามหลักการแล้วว่าการเสียชีวิตของผู้ที่อยู่ในการควบคุมของราชทรนถือว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติดังนั้นต้องชนสูตรพลิกศพโดยทีมแพทย์นิติเวชขอให้แล้วเสร็จภายใน7วันหลังจากนี้จับตาดูนะครับ1สัปดาห์ผลชนสูตรจะต้องออกมาแบบละเอียดแล้วก็ไขข้อสงสัยของสังคมให้ทุกประเด็นให้ได้ใช่ค่ะเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยของคนในสังคมนะคะ